านผู้ชมนะคะเรามาตามอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นเคสดาวเรืองนะคะจะดีขนาดไหนที่ใช้นูตฟอร์ไลท์เดี๋ยวตามลุงไปดูเลยค่ะสวัสดีอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะรายงานตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะยาดีลักษณะวิไลค่ะแล้วน้องวัฒนยูลักษณะวิไลครับน้องโค้กนะคะกับคุณแม่นะคะแต่บอกคุณแม่เนี่ยไม่มีใครเขาเชื่อต้องบอกพี่สาวนะคะค่ะอันนี้เป็นเคสของดาวเรืองที่น้องโค้กบอกว่ามันสุดยอดสุดยอดยังไงคะใช้แค่ศูนย์หนึ่งกับเคียร่าใช่ครับอันนี้เป็นเอามาฉีดกุหลาบด้วยดาวเรืองด้วยครับแต่พอฉีดไปแล้วเนี่ยคือกิ่งแขนงเขาจะแตกเนี่ยนะครับกิ่งแขนงเขาจะแตกมาแล้วก้านดอกมันจะยาวก้านดอกยาวครับต้นมันจะสมบูรณ์มากใบจะใหญ่อันนี้ขนาดสูตร2ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะสูตรไม่ใช้ครับถ้าต้นสมบูรณ์แล้วดอกมันก็จะใหญ่ไปด้วยแต่นี่ยังไม่ได้ลองสูตร2อันนี้ก็ถือว่าใหญ่มากแล้วถือว่าใหญ่เลยใช่มั้ยคะใหญ่จะใหญ่แล้วเพราะที่เราเคยทํามาไม่ใหญ่ขนาดนี้ก้านมันแข็งมากเลยอ่ะอย่างต้นนี้ถูกดอกเป็นจัมโบ้แม้ทั้งดอกที่เพิ่งออกมานี้ก็ต่อไปเป็นจัมโบ้แน่นอนเป็นจัมโบ้แน่นอนแล้วต้องถามน้องโค้กว่าที่ฉีดเนี่ยฉีดเหมือนกุหลาบไปเลยใช่ไหมฉีดไปพร้อมกับกุหลาบเลยปริมาณเดียวกันเดียวกันเลยถังเดียวกันเท่ากันปริมาณเท่าไหร่นะคะ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรทั้ง2ตัวคือเคียร่ากับสูตร1สูตร1ตัวนี้นะใช่ครับสูตร1สูตร1ตัวนี้แล้วฉีดพ่นไปฉีดไปพร้อมกับกุหลาบเลยกุหลาบแล้วความเห็นเนี่ยอย่างที่น้องโค้กกับคุณแม่บอกเลยว่ากิ่งก้านดอกใหญ่แล้วถ้าเกิดสูตร2มาด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงคะเนี่ยก็ต้องคอยดูต่อโอ้โหนะคะน้องโค้กบอกมันจะต้องแบบสุดยอดแน่ๆเลยนะคะแล้วเรื่องโรคล่ะคะเรื่องโรคเรื่องใบอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างเขาใช้ฟอร์ไลท์แล้วโรคไม่มีครับจะมีแต่แมลงถ้าโรคในดาวเรืองไม่เจอไม่เจอเลยจะเจอเป็นเชื้อไวรัสที่มากับต้นแล้วเราพอใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเป็นไงบ้างก็มันจะไม่มีเชื้อราเข้ามาเลยจริงเหรอเป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนจะต้องมีเชื้อราต้องมีเชื้อราใช่ไหมแต่นี้ไม่มีเชื้อราเลยแล้วใบพี่เห็นมันสมบูรณ์มากเลยเนาะมันเขียวมันจะแตกมันจะใบใหญ่แตกยอดขึ้นมาอันนี้ฉีดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะน้องโค้กฉีดหมดเลยครับค่ะน้องโค้กเราประทับใจยังไงคะกับคุณแม่คือประทับใจที่ว่าตอนนี้ตัดมา8เวรแล้วแต่ดอกยังจัมโบ้เป็นส่วนใหญ่อยู่เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยเปลืองไหมไม่เปลืองเลยครับ5ซีซีนี่ถือว่าน้อยมาก5ซีซีต่อละ20ลิตรใช้น้อยออกผลเร็วทันใจวัยรุ่นทันใจวัยรุ่นนะคะแล้วอย่างนี้น้องโค้กจะแนะนำเพื่อนบ้านไหมคะเนี่ยอ๋อก็เขาไม่เห็นของแล้วก็เขาก็ถามว่าใช้อะไรใหญ่แล้วก็แนะนำเขาไปก็ชูขวดให้ดูเลยชูขวดเลยนะคะไม่ห่วงไม่ห้ามนะคะเขาถามไปดูมาจากไหนแล้วก็บอกว่าดูมาจากอินเทอร์เน็ตดูมาจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้น้องโค้กก็เป็นตัวแทนของเราแล้วนะคะที่นครปฐมบางเลนนะคะแต่ที่นี่ตำบลบางละกำใช่มั้ยคะบางละกำนะคะค่ะท่านผู้ชมคะคือของเราเนี่ยต้องลองนะคะอย่าเชื่อนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยอย่าได้เชื่อนะคะต้องลองร้องกับตัวเองใช่ไหมคะแม่ลองได้เลยครับมีขนาดทดลอง100มิลลิกรัมก็ซื้อไปลองราคาแพงไหมคะน้องโค้กก็อยู่ที่350บาท350บาทครับถือว่าไม่แพงเนาะแม่เนาะเราลองกันได้นะครับค่ะโทรมาเลยนะคะท่านผู้ชมอย่าได้เชื่อนะคะต้องลอง